Good evening, everybody. ไปนู่นเลยเวลาไปไปไม่เป็นก็จะหลับตาไปโอเคครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงงอกสไตล์กันแล้วครับไม่รู้จะเอาคำไหนดีจะเอาฟิโลโซฟีหรือจะเอาเนเจอร์หรือว่าจะเอาเมดิเทชันหรือจะเอาฟิสิคอลยอมกันไม่รู้จะมาในไม้ไหนวันนี้นะรู้เพียงว่า2 ทุ่มก็ต้องมาทำหน้าที่ตามปกติสำหรับเวลาคือที่กรุงเทพประเทศไทยนะครับ2 ทุ่มคือเวลาที่กรุงเทพหรือประเทศไทยครับต้องให้เข้าใจตรงนี้ไว้นิดนึงเนื่องมาจากว่าผมก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่หน้าจออยู่จุดไหนของโลกใบนี้จะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้เราต่างหมุนไปพร้อมๆกันเพราะว่าเราต่างอยู่ในโลกใบนี้ใบเดียวกันหมุนไปพร้อมๆกันท่านคือผมผมคือท่านเฮ้ยมันจะไปคือกันได้อย่างไรวันเนี้ยคือต่างก็อยู่ภายในโลกคือต่างก็อยู่ภายใต้การหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้คือต่างก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้โอ้ดูสิภาษาลุงหมอกจะจับอะไรเป็นประเด็นนะวันนี้ในการที่จะใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับ YouTube บ้านเราบ้านเรา .tvมันก็แปลว่าท่านกับผมอยู่บ้านเดียวกันนะอย่าใช้ใส่อย่าใส่เส้นอื่นครับถ้าหากว่าแต่ละท่านแต่ละคนมีเส้นอื่นแล้วมันก็จะตรงข้ามกันเอาประสิทธิ์กันละกันใช่ไหมฮะอธิบายจริงๆแล้วท่านก็อยู่บ้านท่านแต่ถ้าหากว่าอยู่ในหน้าจอนี้ด้วยกันเนี่ยครับผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอก็ผมอยู่บ้านท่านเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมล่ะเออใช่ป่ะนะท่านกับผมอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วจะมาทะเลาะกันไปทำไมล่ะมันได้ประโยชน์อะไรล่ะเห็นไหมภาษาผมนี่ลึกแหลมคมชัดเจนนะฟังให้ทันไปเข้าไว้เถอะนะฟังให้ทันเข้าไว้เถอะพอฟังทันแล้วก็จับประเด็นให้ได้นะแล้วก็สงสัยใครรู้ก็ถามกันมาผ่านหน้าจอนั่นนะครับทั้งท่านที่อยู่ใน YouTube Face หรือ Face Live อยู่ในเวลานี้ก็สดทั้งคู่แหละคนดู YouTube ก็สด YouTube คนดู YouFace ก็สดในเฟซก็แล้วกันนะแต่เวลาที่มันผมมาถึงบ้านท่านคือเวลามันไปแล้วกลับเนี่ยทาง YouTube จะเร็วกว่านะครับประมาณสัก1 วินาทีเสร็จๆส่วนทางด้านเฟซไปแล้วกลับประมาณสัก 7-8 นาทีโอ้ยโทษ 7-8 วินาทีนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ความเร็วที่ว่าเนี่ยยิ่งมีความเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีความนิ่งเท่ากับเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นความนิ่งความคลีนในหน้าจอน่าจะเป็น YouTube ครับโอเคนะท่านก็เลื่อนใช้เอาเองก็แล้วกันจะถนัด You หรือว่าจะถนัด Face ก็ Depend on you แมนบอถ้าใช่ก็ตะแลนวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวนะผมมีความสุขมากวันนี้มีความสุขเรื่องอะไรขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าท่านจะมีความสุขเหมือนผมหรือเปล่า
ความว่าวันนี้ได้เจอกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งท่านเป็นด็อกเตอร์ในสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ครับนะเรียกว่า ท่านสอนวิศวกรรมวิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีโทและเอกด้วยวันนี้ก็ร่างกายท่านก็ไม่จะค่อยปกติโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของส่วนล่างคือแข้งขาผมก็ได้ทำหน้าที่ให้กับท่านได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ทางด้านคุณแม่ของท่านก็มาด้วยเนาะโอ้คุยกันสนุกมากนะครับก็เลยคุยไปถึงนู่นเนี่ยวันดีขึ้นดีเราไปออสเตรเลียกันไปทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายดูสิแน่นอนนะฮะมันต้องเขียนโปรเจกต์กันออกมานะครับเพราะโปรเจกต์นั้นถ้าหากว่าลงนามโดยด็อกเตอร์มันก็สง่างามนะผมก็เสนอไปอย่างนี้นะฮะท่านก็ยิ้มเราไปทำในสิ่งที่มนุษย์โลกทำไม่ได้ครับเพราะว่าที่ท่านจบมาทางด้าน AI จากประเทศอังกฤษโดยตรงแล้วก็มาสอนผู้คนกันมากมายก่ายกองเช่นนั้นนะครับอย่าให้เสียของเรามาช่วยทำกันในด้านเวอร์ชั่นใหม่เถอะทางด้านแอคทิวิตี้ลุงหอขอรับผิดนะชอบแต่ผู้เดียวแต่ทางด้านการนำเสนอในเรื่องภาษาอังกฤษขอให้ท่านด็อกเตอร์เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้คอนแทคโอเคไหมส่วนทางด้านภายในเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษเรามีปริญญาโทจบที่อเมริกามาที่จะมาช่วยทางด้านการพิมพ์ตัวหนังสือเนื้อหาผมว่ามันเต็มนะช่วยกันมันจะได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าคนไทยท่านล้วนๆเลยนะครับที่จะไปทำในสิ่งที่มนุษย์เขาทำกันไม่ได้นะการทำให้ฝนตกในบ้านเมืองเราอย่าไปคิดถึงทำได้ก็ไปไม่ได้นะอย่าไปคิดนะไปทำในบ้านเขาดีกว่าเสนอผ่านมิติของอะไรนะค่อยคุยกันผมมีแนวทางในการที่บอกว่าหนังสือหรือว่าจดหมายนั้นจะไปถึงใครในระดับต่างประเทศไม่เกิน3 1 2 3คนแค่นั้นเองเนื้อหาเดียวกันครับนะๆๆแล้วสตังค์มาจากไหนคือข้อเสนอโปรเจกต์ใดๆเนี่ยฮะถ้าหากว่าได้รับการแอปพรูฟว่าเรานำเสนอเป็นเรื่องเป็นราวไหมมีขั้นตอนไหม before อะไร activity ทำอะไรกันบ้างแล้ว after that มันจะเกิดอะไรขึ้นนะ period ของเวลายาวนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราเสนอไปใน3 step เนี่ยผมว่านะไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ก็อยากจะรองรับโปรเจกต์นี้พอเวลามันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราขออย่างเดียวคือขอให้รับรอง activity ตรงนี้ให้กับเราในนามของรัฐบาลของประเทศใดก็ได้ในโลกแต่เราก็มุ่งไปยังออสเตรเลียนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลก็มีทะเลทรายกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะครับในการนำเสนอคราวนี้ผมบอกว่าฝนนี่มันจะตกได้นะฮะรัศมีทำการจะไม่น้อยกว่ารัศมีนะ 1,000 กิโลเมตรเส้นผ่านตรงกลางก็ต้อง 2,000 แล้วครับแล้วรอบวงกลมล่ะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดนั้นมันจะบอกเองนะครับว่ามัน before after เนี่ยครับไม่มีทางเลือกอื่นครับนะวันนี้มันก็ต้องหวังเสถียรผลเป็นอย่างยิ่งราคาคุยกับเสถียรผลมันก็ต้องมาวัดนะครับอะไรที่มันเจ๋งกว่ากันอะไรทั้งนั้นถ้าก็
ยังไม่ใช่เยสหรือโนนะเพราะคนระดับด็อกเตอร์สอนเลยครับก็ต้องคิดมากหน่อยแล้วทีนี้นะผมมีแม่พ่อเขามาเป็นเวลา10ปีที่ผ่าน40กว่าปี12ปีที่ผ่านมาในวันหนึ่งเวลาผมก็ได้ทำที่สอนอย่างคุณพ่อไปคุณแม่เขาแล้วกันมันเป็นการคอนเนคชั่นตั้งแต่40กว่าปีหนึ่งก็มาเจอกันแต่ว่าแล้วก็มาในวาระดูสาระด้านสุขภาพคุณแม่เขาและตัวท่านด็อกเตอร์นี้ด้วยพยายามจินตนาการไปนะครับว่าซึ่งผมก็พูดว่าองค์ความรู้ใหม่ตะวันเกิดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพผมให้เป็นมรดกของประเทศไทยผมก็เสนอมาหลายครั้งนะประเทศไม่รู้ก้อนไหนบางไม่รู้ฟ้าในเลเวลไหนมันปิดทำให้ผู้ที่มีออเทอริตี้ในบ้านเมืองในการที่จัดการไม่รับไม่ได้นะครับผมก็พยายามมาทุกแม้กระทั่งยุคอีโบอีบ้านะครับแต่ตื่นกันมากนะครับผมบอกว่านั้นช่วงนั้นนะฮะทางบ้านเมืองเราก็บอกอยากให้ประเทศไทยในเรื่องสุขเป็นฮับนะฮับเรื่องสุขภาพของประเทศไทยก็แปลว่าข้าราชการบ้านเมืองเราไม่รู้จักคำว่าฮับมันคืออะไรในแต่ละสายสาขาวิชาชีพคำว่าฮับก็เชื่อว่าเขาไม่รู้นะครับก็ต้องบอกว่าทำไมจะเขาจึงไม่รู้พวกนี้คิด advance idea ไม่มีทำอย่างไรที่จะเอาเงินก้อนหนึ่งมาใช้ในรูปแบบของประมาณคิดได้แค่นั้นคิดจะสร้างสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยไม่มีมิติความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีครับทั้งนั้นที่รู้กันอยู่แล้วว่าไอ้ new innovation ก็รู้กันอยู่แล้วทำไงจะสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดแก่มนุษยชาติในด้านของสุขภาพผมเสนอในการที่จะไปเยียวยารักษาคนติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แอฟริกาโดยใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งเปล่าผมจะไม่ปิดนะตรงนี้ผมจะไม่ปิดโม้ไม่ใส่แมสอะไรไม่ใส่เลยครับมือนี่ก็มือเปล่าๆเลยนะก็เขียนผังให้เสร็จสรรพว่าขอให้มีพื้นที่ก็คือเต็นท์นะฮะนั่งได้สักร้อยเตียงร้อยคนนะผมบอกว่าเสร็จสรรพเลยถ้าหาว่าถูกคัดกรองมาว่าได้รับอีโบลาออกมานะฮะคือถ้าหากว่ารับไปว่าตามข่าวสารนะฮะไม่เกิน20วันได้เผาทุกรายไม่รู้เขาเผากันกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเมื่อเข้ามาก็จะได้หามเข้ามาประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าเดินเข้ามาก็ไม่รู้แหละครับแต่เวลาออกจากเต็นท์นี้จะต้องวิ่งออกไปผมท้าทายในระดับนั้นเลยนะครับก็แปลว่าผมเอาชีวิตมันเดิมพันเลยงานนี้แต่ก็ล้มไปก็เสียโอกาสครับเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเสียโอกาสถ้าหากว่าคุยกับ CNN ก็คือการกระจายข่าวสารทั่วโลกอย่างมากมายมหาศาลใช่ไหมถ้าหากว่าประเทศไทยก็แล้วกันนะโดยอะไรก็ว่ากันไปนะ take action เนี้ยที่ผมนำเสนอนะครับผมว่าป่านนี้ประเทศไทยก็ใช้จังหวะตรงนั้นนะครับในการที่จะเขาเรียกกันว่า PR มันไม่ใช่ PR แบบโฆษณาชวนเชื่อนะครับมันเป็น take action จริงๆแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ได้จริงแล้วถ่ายทำด้วยเหมือนถ่ายทำเฟซทุกวันทุกวันเนี่ยนะให้กลับได้ทุกคนได้รู้เวลาผมเยียวยาผู้ใดเหมือนกันทุกประการผมเสนอตัวไปในระดับนั้นสลึงเดียวผมก็ไม่เคยขอจากรัฐาดูสิครับว่าผมทุ่มเทขนาดไหนตรงนั้น
คนไทยประเทศไทยเนี่ยยากยากมีเพลงเบรกมันไม่ได้ไปใช้เพลงมันจะทานในระดับที่บอกว่าทำไม่ได้ให้ปรับไปซ้ำไปก็ยังไม่ฟ้าก็ยังไม่เปิดเมื่อฟ้าแห่งสยามนี้ไม่เปิดผมก็ต้องไปอาศัยฟ้าของประเทศอื่นให้มันเปิดนะเพื่อที่จะประกาศตัวตนว่าคนไทยคณะบุคคลไทยไม่เกิน5คนนะฮะในทีมงานก็จะดำเนินการไปอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้ในออสเตรเลียนะครับเห็นไหมครับเอางั้นใช่ไหมเอางั้นก็ได้มีปัญหาแล้วครับลุงออกเนี่ยอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องแข็งแกร่งไม่ย่อท้อนะน้ำหนัก 51.5 กิโลกรัมเนี่ยครับจะลุยให้ดูนะครับนะถ้าหากว่าแนวความคิดที่บอกว่านำเสนอโปรเจกต์ในการที่จะทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายของออสเตรเลียได้อะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะไม่ใช่พอเวลาได้รับเดี๋ยวเราเข้ามาโอ้ทีนี้แล้วผมจะเอาอะไรรองรับตรงนะเออถึงจะมาโอ้งั้นเหรองั้นเหรอผมมีภาษาผมค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะครับบอกให้ทราบไว้งั้นเหรอเอางั้นก็ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยผมมีหลักฐานในการนำเสนอพอสมควรนะคิดว่านะเอาฮะอย่าไปอะไรกันนักหนาบ้านเมืองเรามันไม่ก้าวหน้าเพราะว่าคนเก่งแต่ไม่ดีที่มันผ่านมารุ่นพ่อผมแล้วล่ะที่ว่าเนี่ยคนเก่งแต่ไม่ดีจึงทำให้บ้านเมืองมีคำว่าอัปรีจันไรหนังไหมพี่นี่ผมกำลังพูดของคนรุ่นพ่อผมนะมันเป็นมาตั้งแต่นู้นรุ่นพ่อผมเก่งเยอะแต่ไม่ดีมันจึงทำให้บ้านเมืองได้รับคำว่าความอัปรีจันไรหรือไม่ครับก็ขอได้โปรดใคร่ครวญเห็นไหมผมเริ่มใช้ภาษาค่อนข้างจะแข็งไปนิดขออภัยครับมันจะหนักไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ไปโกรธเคืองใครหรอกครับเสียดายโอกาสในเรื่องทำให้ฝนตกเหมือนกันผมเสนอมาตั้งแต่ปี42แล้วครับจนกระทั่งบ้าคลั่งเลยครับทำให้ตกที่เมื่อปี58-59ที่บึงบอระเพ็ดใช้ว่าความบ้าคลั่งนะครับก็ได้รับกันแน่นอนนะครับ ตกแบบ 100% กันแล้วกัน นะในพื้นที่เป้าหมายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรอบนอกไปครับทั้งที่มีบุคลากรหน่วยงานราชการรองรับรองพอแล้วเวลาเสนอตัวท็อปของภายใต้กระทรวงนั้นก็แบะแบะตามเลยก็แปลว่ามันคงไปไม่รอดก็ดูแล้วเป็นไปไม่รอดยศถาบรรดาศักดิ์มันเยอะเหลือเกินเสร็จแล้วก็นะครับเอ๊ะผมกำลังบ่นอะไรเนี่ยหลงตัวหรือเปล่าลุงหงอกลืมตัวหรือเปล่าลุงหงอกบอกให้รู้ก็ได้นะตอนนี้เริ่มใช้ภาษาอังกฤษนะจะไปแล้วนะเอกสารนี่จะไปแล้วนะ
ที่พระทูตเนี่ยครับทราบไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านอยู่หน้าจอนะครับอ่ะกลับมาถึงเรื่องสุขภาพกันดีกว่าใดๆก็เรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษยชาติสำหรับมนุษยชาตินะครับเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่โตเหลือเกินครับทุกวันนี้ที่ผมสงสารคนวัยทำงานนะครับบอกให้ทราบสงสารวัยทำงานบุคคลที่ทำงานบริษัทห้างร้านเวลานี้ถ้าหากว่าจบต่ำกว่าระดับปริญญาตรีส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะไม่รับทำเข้าทำงานทีนี้คนที่จบระดับปริญญาตรีโทและเอกก็ถือเป็นคนที่มีการศึกษาดีเป็นส่วนมาก 95% อัพก็แล้วกันยิ่งมีการศึกษาดีมากเท่าใดก็ยิ่งลืมหวนกลับมาดูเรื่องของธรรมชาติกันเพราะว่าชีวิตจริงในการเล่าเรียนเขียนอ่านหนังสือเนื้อหามาก็อยู่ในกรอบแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์มาตลอดพอเวลามาเริ่มไปทำงานมีรายได้จำตัวก็ไปตกเป็นทาสของวิทยาศาสตร์หรือไม่ประการใดนะครับอายุมันเพิ่มขึ้นนะครับไปทำงานก็น่าจะเป็นอายุตั้งแต่25ปี นะโดยเฉลี่ยแล้วกันก็20ปี21ปีนี่มันก็จบเป็นญาตรีจบโทก็อีก2ปีปี3ปีก็เฉลี่ยกันแล้วกันประมาณ25ปีขึ้นไปทำงานนะครับพอเวลาไปถึงจุดหนึ่งอายุ45หรือ50ปีช่วงนั้นนะฮะจะรู้ว่าร่างกายจะอ่อนแรงในระหว่างที่กำลังแอคทีฟตัวนั้นนะมันไม่เป็นอะไรถึงเป็นก็ใช้อยู่ใช้ยาบรรเทาไปวันหนึ่งเนี่ยฮะมันจะสะสมครับผมอยู่ในจุดนี้ผมจะรู้กันทุกวัยนะครับวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นกับวัยเรียนก็คือวัยเดียวกันโอเคไหมวัยเด็กก็คือวัยแห่งความจำเล่นกับจำเล่นกินจำนู่นนี่นั่นวัยเรียนก็วัยเรื่องของการคอนเซนเทรตกับเรื่องสิ่งที่ศึกษาหาความรู้ในแต่ละคนในแต่ละท่านพอเข้าสู่วัยทำงานปุ๊บก็แข่งขันกันในออฟฟิศตอนนั้นเพื่อที่จะให้เป็นหมายเลขหนึ่งเลขสองของสายตาผู้เข้าบัญชาประมาณนั้นนะเพื่อที่จะขยับเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้มันเติบโตขึ้นไปก็เป็นการแข่งขันกันทั้งในระบบราชการและระบบทางด้านเอกชนก็ไม่ต่างกันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นของธรรมดาเพราะว่ามันถูกสั่งสอนมาว่าในเรื่องของความพึงพอใจของมนุษย์นั้นมันก็มีเรื่องอะไรนะความสำเร็จในหน้าที่การงานมีทรัพย์สินคานเพื่อที่จะมาบริโภคมาอยู่มากินมาใช้ให้ค่อนข้างจะสดสบายประมาณนั้นครับก็จะใช้ชีวิตอยู่ในกรอบนั้นซะมากกว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วอายุ45-50ปีตรงนั้นครับมันจะเริ่มอ่อนแรงแล้วก็ทางด้านคำว่าออฟฟิศซินโดรมก็จะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลกับคนที่ทำงานเพราะว่าคอนเซนเทรตในนั้นยิ่งยุคนี้มันยุคหน้าจอนะครับยุคคอมพิวเตอร์ผมพูดคำนี้มาตั้งนานนะอย่างน้อยก็ประมาณ20ปี ผมบอกว่าในอนาคตแปลว่าถอยหลังไป20ปีมาพูดนะในอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะได้รับเชื้อโรคเชื้อรามาจากจอผ่านจอนี่ครับครับถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับนั่นคือเรื่องของอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนคืออนุภาคของอากาศมันผ่านจอมาหาตาเราสังเกตไหมครับว่า ทีวียุคสมัยก่อนหรือแม้แต่ปัจจุบันเหมือนกันนะครับไอ้เรื่องของไฮก็เรียกไฮวอลเตจคือหน้าจอมันเป็นรูปร่างนี้มั้งนะสายเฟื่องไฟพวกนี้โอ้โหต้องเพิ่มบูสต์จาก220โวลต์เนี่ยฮะบูสต์ขึ้นไปเป็น 1,000 โวลต์เป็น 15,000 โวลต์นะฮะเป็น 30,000 โวลต์นะฮะจึงจะสามารถที่จะเปล่งแสงออกมาจากหน้าจอมายังให้กับผู้รู้ผู้เห็นได้นะฮะไออิเล็กตรอนเนี่ยมันจะพุ่งกระจายออกมานะผ่านชั้นบรรยากาศเพราะนั้นคนใดอยู่ใกล้ก็รับเต็มๆใช่มั้ยครับนั่นก็คือยุคนั้นก็คือทีวีขาวดำนะแล้วก็ทีวีสีอย่างเงี้ยใช่มั้ยหลังๆมานี้ก็มีจออะไร ELD หรือเขาเนี่ย LED หรือเขาเนี่ยแล้วก็คงจะเบาแผ่วเบาลงไปเพราะว่าไอ้เรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้จะมาลด
ในเรื่องของไฮโวลเตจลงไปได้มากหรือน้อยตรงนี้ก็ผมก็ไม่มีองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับมันก็เชื่อว่าเขาคงจะอะแดปต์แอพพลายให้ใช้ไฟที่บอกว่าประหยัดไฟประหยัดไฟนั่นนะครับนะฮะใช้ไฟโวลต์แต่น้อยแต่มันก็อะแดปต์แอพพลายเรื่องของเทคโนโลยีทีนี้ไม่ว่าจะเป็น IC ก็ดีหรือจะเป็น IT ก็ตามก่อนนี้ก็เป็น IC ใช่มั้ย IC IC ใช้ TV IC ตอนนี้เป็น TV IT ไปแล้วเนี่ยต่อไปก็ทีวีก็เป็นควอนตัมไปแล้วจะเป็นควอนตัมฟิสิกส์จะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นควอนตัมโทรทัศน์เป็นควอนตัมในการสื่อสารทางด้านโทรคมนาคมในภาคพื้นอากาศนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้ยิ่งมีมากเท่ากับเท่าไหร่นะฮะยิ่งทำให้อะตอมของออกซิเจนและอะตอมของไฮโดรเจนไม่สามารถเกาะตัวกันรวมตัวกันให้เป็น H2Oมันไม่สามารถที่ก่อตัวรวมตัวมันสอดแทรกไปทั้งหมดนะครับเพราะนั้นความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกจริงๆมีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ผมพูดว่าจะนำโปรเจกต์เนี้ยเข้าสู่ต่างประเทศเพราะว่าคนไทยอย่าไปทำนะครับก็พยายามมาหลายรอบแล้วนะคนไทยประเทศไทยอย่าไปทำนะครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนพยายามมาหลายรอบแล้วก็น่าเห็นใจผ่านไปครับถ้าหากว่าโปรเจกต์นี้มันได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆผมก็เชื่อว่าคำว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันจะทำงานทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไป จดทะเบียนไปเรียบร้อยก็คือเรื่องของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจดมาตั้งแต่ปี4546ไปแล้วนะครับในเรื่องของในการที่จะมีactivity กับสิ่งนี้ผมก็ทำสิ่งนี้มาตลอดนะครับทั้งอย่างเดียวสองอย่างมาจนกระทั่งเชื่อมั่น 100% เกินต่างหากจึงมาเล่าสู่ฟังผ่านหน้าจอสำหรับท่านที่เป็นเมมเบอร์ผ่าน YouTube ปานโหลดทีวีก็จะ 15,600 ก็แล้วนะฮะรวมกับทางเฟซก็เกินกว่า 20,000 แล้วเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะแตกตัวไปเรื่อยครับเด็กรุ่นหลังมาจะเข้าไปเรื่อยครับเป็นแสนเป็นล้านล้านในเรื่องของการเป็นเมมเบอร์ผมจะรู้ตรงนั้นแน่นอนนะครับคอยติดตามกันแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ทำนองนี้ครับโอเคพวกเราทีมงานก็พยายามที่จะหาวิธีแต่ละคนต้องฝึกปรือให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การใช้งานนะทางด้านฝ่ายภาษาก็ต้องชำนาญและเชี่ยวชาญแล้วก็ได้แล้วแหละครับคนที่ภาษาแล้วก็ส่วนที่จะนำสิ่งที่พวกเราพูดถึงใน approach เข้าไปในจุดมุ่งหมายนั้นก็เชื่อว่าด็อกเตอร์นั่นนะครับจะมีบทบาทมากผมว่านะในส่วนพวกนี้ส่วนการอธิบายนู่นนี่นั่นทั้งนั้นฟิสิกส์เป็นหน้าที่ของผมเองนะครับในการที่อธิบายก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝนฟิสิกส์นะฮะเป็นธรรมชาติมาจากหลักการวิทยาการทางด้านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับผมมีรูปแบบผมก็แล้วกันในการจะนำเสนอโดยที่ไม่มีอะไรมากมายเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับที่ว่านี้ถ้ามันเป็นจริงตามที่ว่านี้ก็เชื่อว่าโลกใบนี้มันไม่น่าจะร้อนมากไปกว่านี้นั่นครับก็ตั้งเป้าไว้มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าการรวมกันของมนุษย์นะในการที่รู้เรื่องศิลปกรรมทำเป็นศิลปกรรมในรูปแบบเดียวกันอย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่างผมเองผมก็โมโนโพลีนะไว้ยังไงก็ได้ถ้ามีสองแล้วก็มันก็ต้องคุยกันไปด้วยกันถ้ามีสามก็ยิ่งจะต้องแชร์ผมแชร์กับแชร์ริ่งไมล์แชร์ริ่งไมล์ตลอดเวลานะครับต้องแชร์ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่เบรนสตอร์มแล้วต่อไปนี้เพราะว่าเรื่องเบรนเนี่ยต้องกลับมาพูดมาคิดกันใหม่หมดนะครับนะฮะเรื่องจิตเหมือนกันทางด้านกลุ่มศาสนาเรื่องจิตก็ต้องมาพูดมาคิดกันใหม่กายใจจิตนี่ครับหรือทางเรื่องของที่บอกว่าเวลบีอิงก็ต้องมาร่วมคิดกันใหม่แล้วทางด้านสุขภาพและสุขภาวะของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันในสังคมโลกมนุษย์นี้จะต้องมาพูดมาคิดกันใหม่หมดเห็นไหมครับเพราะว่าได้ยินได้ฟังมาตลอดเสร็จแล้วก็บูรณาการกันไม่ได้มันก็เลยเป๋ไปหมดเลยนะครับต่างคนต่างทำต่างคนแยกทีนี้ความสิ้นเปลืองเรื่องของงบประมาณก็มีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับต่างคนที่ดูดดึงใช้โครงการดึงงบประมาณมาไอ้คนอันนี้อนุมัติงบประมาณก็ไม่รู้ต้นทางปลายทางนะครับเสนอมาเซ็นแอปพรูฟอนุมัติแต่วิทย์เพื่อเลยครับสุดท้ายก็ไปใช้กันแล้วแหลกลานกันหาที่ต้นที่ตอก็ไม่ได้เห็นไหมครับ
ในที่สุดก็กระจายมากมายกายก่อนท่านก็รู้ผมก็รู้แล้วว่าเงินภาษีเมื่อเวลาเข้าไปอยู่ในกองคลังกระทรวงการคลังนั้นเขาจะต้องจำแนกแจกจ่ายไปให้แต่ละกระทรวงทบวงกรมนั้นแต่ละปีนี้มันปีต่อไปนี้ไม่ใช่2 ล้านล้านใช่ไหมนะครับ2 ล้านล้านบาทไม่ใช่น้อยนะครับ2 ล้านล้านนะดูสิครับคิดเป็นไหมคิดถูกไหมครับ2 ล้านล้านอย่างนี้เป็นต้นไอ้ผมเกินล้านเดียวยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะไอ้ล้านเดียวก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเงินล้านเนี่ยสมมติเนี่ยครับอันนี้มัน2 ล้านล้านโอ้ยไม่รู้จะต้องใช้รถไฟสักกี่ตู้เลยผมว่ามันคงจะต้องยาวตั้งแต่กรุงเทพถึงโคราชมั้งบรรทุกแบงค์พันไอ้2 ล้านล้านเนี่ยแน่ๆนะเอางั้นไหมตู้รถไฟเนี่ยเอาไปบรรทุกกี่ตู้ไม่รู้ต่อจากหัวลำโพงไปถึงอยุธยาทุกตู้เนี่ย2 ล้านล้านผมว่านะหลับตาชี้ไปกันนะผมไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับคิดได้บ้างไม่ได้บ้างถูกบ้างผิดบ้างช่างมันเถอะเพราะความคิดเป็นนามธรรมมันไม่ทำอะไรใครก็เดือดร้อนนี่เป็นต้นก็เลยคิดไปนะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายอยู่กลางทุกข์ย้ำมนุษย์ที่ไม่คิดเหมือนชีวิตอยู่ตายยืนตายอยู่กลางทุ่งอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังเมาส์ระวังปากนะครับย้ำอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเพราะฉะนั้นมันจึงมีคู่หูเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบ่าไปนู่นเพราะฉะนั้นขอให้ยูทูบบ้านเราทีวีนี้เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านของท่านและบ้านคู่ดีไหมครับผมจะเอาภาษาคนอื่นมาใช้หรือเปล่าสโลแกนที่ว่านี้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่โลกดีกว่ามั้งโดยการผ่านจอดีไหมครับมันจะไม่เอาเข้ามาหมดอ่ะ ใช่นะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่โลกโดยการผ่านจอเฟซทุกวันนี้ดีไหมพี่ถ้าดีก็ลองพยักหน้าเล่นๆหน่อยสิครับเผื่อว่านไปด้วยกันได้ที่ว่าค่อยๆจูนครับจูนคือปรับคือจูนปรับความคิดให้อยู่ร่วมในพอยต์หรือว่าในโซนเดียวกันในเลเวลเดียวกันหรือว่าในสโคปเดียวกันหรือว่าในรูปเดียวกันประมาณนั้นครับมันก็จะทำให้แชร์ริ่งนะครับออกมาได้เป็นยังก็เรียกคอมแพคความคิดก็มันจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะออกไปอยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าคนหนึ่งคิดได้ทำได้พูดได้มันก็อยู่แค่คนนั้นคนเดียวคิดได้พูดได้ทำได้ก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าหากว่าแชร์ความคิดนู่นนี่นั่นมันก็สร้างบุคคลให้เกิดการพูดได้ทำได้สืบต่อไปในแต่ละมุมในแต่ละด้านในแต่ละความเชี่ยวชาญแต่ละบุคคลอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ในการทำงานนะครับทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยิงทรนงองอาจนะครับอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ทำคนเดียวก็ยิ่งไม่ได้หนักเพราะฉะนั้นอย่าทรนงองอาจใดๆก็แล้วกันนะรู้จักลุงหมอก็ขอให้ใช้มิตินี้ในการที่อยู่ร่วมกันในสังคมโลกนะฮะก่อนจะไปถึงโลกก็เป็นสังคมครอบครัวสังคมชุมชนคุยกันให้รู้เรื่องนะผิดนิดผูกหน่อยหรือว่าบอดี้หน่อยก็ถอยหลังคนละก้าวหรือว่าเจอคนครึ่งทางบ้างเป็นการแชร์กันเพื่อที่ให้เกิดการสันติวิธีใดๆก็ได้ที่มันเป็นปัญหาของบุคคลทั้งบุคคลของใดๆก็ได้ได้ไม่หมดหรอกถ้าหากว่ามีจุดเริ่มของความคิดที่มันเป็นเอกะเอกะคือหนึ่งนะครับหนึ่งเดียวมันก็สามารถบูรณาการได้หลายอย่างในที่เดียวกันได้เหนื่อยไหมพี่ฟังมาตลอดผมหลับตาบ้างลืมตาบ้างพูดตามบทบาทลีลาสไตล์ลุงหงอกบอกให้ทราบว่ากำลังคิดและจะทำอะไรโอเคไหมเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมสำหรับท่านที่อยากจะให้ลุงหงอกช่วยเรื่องของกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดนู่นนี่นั่นอย่าลืมหูฟังนะครับหูฟังต้องติดนะครับคนไหนใช้บริการขอให้ใช้สมอลทอล์กหูฟังเอาไว้ให้ดีเพราะว่าผมจะเป็นคนที่คอนเซนเทรตเรื่องของเสียงมากนะครับเสียงเนี่ยผมจะค่อนข้างจะคอนเซนเทรตหมายความว่าให้จริงให้จังแล้วบอกโฟกัสเรื่องของเสียงมากเพราะผมจะรู้ว่าเสียงผมนั้นมีเรชั่นอยู่ภายในเสียงผมอยู่สิ่งนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับ
มันจะไปกระตุกกระตุ้นผ่าเข้าหูสู่ใจใจท่านหัวใจท่านเต้นเร็วมันจะช้าเต้นช้าก็จะปลุกให้มันขึ้นเร็วผมทราบไว้คนไหนที่มีความดันสูงมันเต้นเร็วมันถึงจะสูงได้มันเต้นช้าไม่สูงหรอกครับความดันเนี่ยไอ้เจ้าความดันที่60ถึง80ครั้งต่อนาทีมันเป็นความดันปกติของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องการทำงานปกติทั่วไปไม่ใช่ใช้ชีวิตร่างกายในรูปแบบที่มันเร่งรัดเช่นวิ่ง100เมตรเนี่ยเห็นไหมคนทำงานที่จะเป็นโรคหัวใจนักก็ทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยวิ่งแข่งกับเวลาเห็นไหมครับเหมือนกันก็ความคิดทำงานแข่งกับเวลาไปปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บยิ่งมนุษย์ที่มันที่เขาอยู่ในประเทศที่มีความหนาแน่นมากๆเช่นญี่ปุ่นเยอะครับหัวใจมากจะเป็นนิวยอร์กผมก็ไม่เคยไปตรงนั้นนะครับหรือว่าใดๆก็ไม่เคยไปแล้วจะมาบอกเองนะครับว่าเขาอยู่ยังไงเป็นมดเป็นหน้าไปเราจะรู้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้แน่นอนว่าเดินไม่เป็นนะครับเดินแกมวิ่งจังๆไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนต่ำขนาดนักใส่จึกจักจึกจักจึกจักโอ้เราก็เฮ้ยลอยชายสบายสบายตามไทยสไตล์เช้าชามเย็นชามนี่เป็นต้นมันก็เลยไม่ถึงไหนกันโอเคนะเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ครับใช้เบอร์บ้านที่ผมมีอยู่นะครับ02-985-9886นะสำหรับในการที่จะบริการรักษาผ่านพระเสียงจากลุงแล้วกันเสียงผมท้องหูจะสูงใจมันจะไปกระทึ่งจริงมันแทบเข้าสู่ใจมันจะบิ้งไปทางไหนครับเสียงอย่างนั้นนะสมองมันจะไปคลีนเรื่องของทางการแพทย์เขาเรียกว่าพิษอิตรีนะครับแล้วเขาก็มาพูดกันว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเขาพูดถึงฮอร์โมนในสมองนะครับผมบอกว่าไม่มีหรอกไม่มีฮอร์โมนฮอร์หมอกฮอร์แมวที่ไหนหรอกครับไม่มีเพราะในสมองมันทำงานแค่อิเล็กทริคอลนั่นเองครับคือทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตนั่นเองโฟโตอิเล็กทริกใช่ป่ะไม่ใช่โฟโตแมกเนติกก็ไม่ใช่โฟโตสแตติกครับผมนะอิเล็กโทรสแตติกโอเคไหมอิเล็กโทรสแตติกแมกเนติกโอเคอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกได้อิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกนะพอได้ครับคำนี้มันกลับไปกลับมาอยู่3 4คำเนี่ยนะมีคำว่าสแตติกเอาไว้ก่อนเป็นหลักส่วนจะเป็นแมกเนติกหรืออิเล็กทริกก็เอาไว้ข้างหน้าข้างหลังเอาเองนะยึดคำว่าสแตติกเป็นหลักแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าฮอร์โมนนะคอร์ติซอลฮอร์โมนภาษาแพทย์ภาษานี่เขาว่าโกรทฮอร์โมนของผมเฉยๆกับฮอร์โมนเหล่านี้นะมีแต่จะสร้างฮอร์โมนให้กับมนุษย์ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้คนนี้ที่ขาดฮอร์โมนฮอร์โมนไม่สมดุลนะฮอร์โมนทางไหนทางส่วนมากมนุษย์จะพูดถึงว่าฮอร์โมนทางเพศอย่างเดียวไม่ใช่นะครับฮอร์โมนนี่มันเป็นระบบหนึ่งของระบบของที่อยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์นะครับว่าฮอร์โมนใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวของทางด้านเพศนะครับเห็นไหมฮอร์โมนมันอยู่ในกลุ่มของเซลล์ในเซลล์ฮอร์โมนเอ่ยแล้วก็มีกรดอะมิโนเอ่ยแล้วก็มีคำหนึ่งอะไรเนาะเดี๋ยวนะเอนไซม์เอ่ยนะมันจะมีกลุ่มพวกนี้ที่เขาร่ำเรียนกันทางด้านการแพทย์นะผมไม่เคยเรียนแพทย์หรอกครับแต่ผมพอที่จะขโมยซีนเอาภาษาเขามาเล่าสู่กันฟังผ่านจอนี่นั่นเองผมใช้ว่าขโมยซีน โอเคนะว่าสิ่งนี้ PE พลังงานผสมมันจะเข้าไปเยเนเรตหรือว่าในการคละเคล้าเหมือนกับให้นึกซะว่าใส่ครกตำแล้วก็โกนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นกรดอะมิโนจะเป็นเอนไซม์จะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ใส่เข้าไปใส่ครกถากตำโกนปึ้ง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 ด้วย PE Purity for Healthcare นี่เองงงไหมพี่ฟังทันหรือเปล่าไม่รู้เนาะค่อยๆฟังครับหรือจะให้ใช้ภาษาInternational ออกไหมผมมั่วไปกันเลยครับถ้างั้นก็ขอใช้หน่อยได้ไหมเนี่ย P
ผิดถูกจะว่ากันนะเพราะมันเกิดผิดที่ครับนะไม่ฮะมันปรับอารมณ์ไม่ถูก เดี๋ยวมันจะตีกันระหว่างภาษาไทยพ่อขนกับภาษาอังกฤษมันจะตีกันปรับอารมณ์ไม่ถูกแล้วห้อยอันนี้มันโอ้โหมีหน้าที่บอกแอปนอร์มอลคืออย่างนี้นะอันนี้อันคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้นะก็บ้าใช่ครับเกินมาผมจะเล่าให้ฟังก็ได้คำว่าบ้าวันนี้ก็โชว์นะฮะถ้าผมใช้เส้นมากเส้นนอร์มอลนะครับนี่คือเส้นปกติธรรมดาถ้าแอปนอร์มอลนะครับมันอยู่ใต้แต่แอปนอร์มอลอยู่ตรงนี้หรือเหนือก็ได้ครับคำว่าแอปนอร์มอลก็ไปเหนือกว่าเหนือถ้าคำว่านอร์มอลแปลว่าปกติปกติมนุษย์คิดอ่านเขียนอะไรก็ว่าไปปกติมนุษย์ก็คือหลงโลภโกรธธรรมดาเลยครับหลงโลภโกรธเป็นปกติของมนุษย์หลงโลภโกรธอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากอยู่อยากกินอยากนอนอยากจุดๆๆสารพัด108,000ประการนั่นคือคำว่าปกติของมนุษย์จำหน่อยนะครับโอเคนะแล้วเรียกว่านอร์มอลอะไรกันทีนี้แอปนอร์มอลมันอยู่ใต้ปกติต่ำกว่าค่ามาตรฐานปกติและหรือสูงกว่าค่ามาตรฐานปกตินี่คำว่าแอบมนุษย์ความผมจะอธิบายความอย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะมองเห็นว่ามันอยู่ภายใต้ปกติที่เขาบอกว่าบ้านะครับหรือถ้าเขาจะเนื้อกว่าปกติคือเกินบ้าอย่างนี้เป็นต้นดีไหมครับรูงอนี่ฮะอยู่ในภาพภาวะของคำว่าแอบนอร์มอลนะบางทีอะไรสติไม่มีสติพูดจาไม่มีสติเลยมั่วไปเรื่อยถากถางหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่เคยถูกถางถางนะสังเกตไหมฮะภาษาผมมีคำว่าถากถางเกิดขึ้นไหมครับยกตนผมท่านมีไหมครับก็มีมีวันนี้ถากถางนิดหน่อยนะครับในเรื่องอีโบลาเห็นไหมถ้าจับความในรูปแบบของความหมายในทางถากถางนะครับในรูปแบบของอีโบลาหรือการทำฝนในประเทศอย่าไปคิดหวังทำนอกประเทศนี่คือค่อนข้างจะถากถางให้รู้ถ้าคนไหนวิเคราะห์ภาษาได้เป็นนะครับในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังนะแต่ไงก็ตามไม่ลงตัวใครอยู่แล้วโอเคไหมถากถางต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นถมถุยด้วยนะให้รู้ไว้ภาษาผมมีทั้งถมมีทั้งถุยนะให้รู้บอกแล้วไงบอกว่าคนแอบนอร์มอลเป็นอย่างนี้แหละนะถากถางถมถุยถกเถียงโอเคไหมมันภาษาพวกนี้มันจะสนุกถ้าเข้าใจบริบทหรือว่าความหมายภาษาจะสนุกครับมันจะพันไปเรื่อยผมแหละนะอีกอย่างหนึ่งอันคอนเชียสคอนเชียสแปลว่ามีสตินะฮะคำว่าสติดีมันก็นิ่งอย่างเงี้ยสติดีถ้าหากว่าเป็นอันคอนเชียสเป็นผู้ที่ไม่มีสติก็เป๋ไปเรื่อยครับโยงไปเรื่อยจะจับทางไม่ได้นี่คือคนขาดสติโอเคไหมจะเดินหน้าก็ถอยหลังจะเดินถอยหลังก็แสกซ้ายแสกขวาเรื่องพวกนี้มนุษย์ขาดสติผมว่าผมขับรถนิ่งเนี่ยผมขับรถใครเคยนั่งผมขับรถบ้างจะรู้ว่าคนที่มีสติดีขับรถนั้นจะสมูทนั่งสบายคั่วหัวใจนี่แหละมนุษย์อันคอนเซียสทุกขณะหรือว่าแอบนอร์มอลทุกขณะงงไหมครับภาษาเหล่านี้โยงใหญ่สู่กันฟังนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่คนไทยอยู่ต่างประเทศนะพยายามติดต่อมานะครับยินดีต้อนรับนะฮะในการที่จะให้เคลื่อนย้ายไปอย่าลืมนะฮะนาทีนี้ลุงออกสัญจรเกิดขึ้นมาเป็นโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับลุงออกสัญจรที่จะใช้2มือเปล่า1ปากไปรักษาสุขภาพให้ทั่วทุกจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่มีเครื่องบินนะครับขึ้นลงนะครับไม่ใช่เครื่องบินจอดโชว์ไม่เอานะ เครื่องบินต้องขึ้นได้ลงได้นะครับเทคออฟได้นะแล้วก็แลนดิ้งได้นะครับ เครื่องบินจอดไว้แมวด้วยนะเทคออฟและแลนดิ้งได้จะต้องใช้ฝีมือกัปตันดีนะฮะถ้าฝีมือกัปตันก็ได้รับการต่อว่านะครับเออเที่ยวบินเที่ยวนี้ทางด้านกัปตันค่อยไม่ค่อยสมูทเลยไม่รู้อารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าเงี้ยระวังนะครับบรรดาที่เป็นกัปตันก็เรียกมืออาชีพครับ มืออาชีพเนี่ยมันต้องทำอะไรต้องสมูทนะครับจำหน่อยขับรถมืออาชีพแท็กซี่เนาะต้องสมูทนะครับเบรกรถให้ผู้โดยสารหัวทิ่มหัวต่ำนี่ไม่ได้นี่เขาเรียกว่ากลุ่มอาชีพต้องเนียนนะอาร์ติสอาชีพเหมือนกันทุกอย่างคำว่ามืออาชีพนั้นมันต้องเนียนทุกๆมิตินะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีอาชีพอะไรเลยกระโดดผงผางเหมือนกบเหมือนเขียดอะไรก็ไม่ได้
นั่นไม่ใช่มืออาชีพเป็นมือฉลิบมือหยิบโยงสมัครเล่นอะไรทำนองนี้ครับนะขอให้พิจารณาหน่อยครับเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีมันก็อาชีพมันก็ไม่เป็นหลักแหล่งประมาณนั้นนะครับนะเอ้าไม่มีด้วยเหรอโทรศัพท์หรือว่าอ๋อก็เสียงใช้ได้นี่ไม่มีราคาตัวพ่องนะเชิญครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็คือโทรศัพท์029859886นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือผ่านหน้าจอก็ยังคงสแตนด์บายไว้ให้นะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการณตอนนี้นะครับผ่านหน้าจอสามารถแจ้งความต้องการของท่านได้ที่คอมเมนต์หน้าจอหลักที่ลุงหอกกำลังปัญญาอยู่นี่แหละบอกผ่านหน้าจอจะให้รักษาผ่านจอก็จะได้มีการสื่อสารโอเคนะง่ายที่สุดบอกผ่านหน้าจอนะนะใส่ไปคีย์ไปชั่วไม่ต้องมีคำว่าคอมเมนต์คำว่าคอมเมนต์มันคอมเมนต์เนี่ยผมเองไม่ค่อยใช้นะนั่นนะแนะนำนู่นเนี่ยคอมเมนต์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 เรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมเป็นลักษณะนั้นอันนี้ต้องการอะไรบอกผ่านหน้าจอมาจบข่าวเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่อย่าใช้หน้าจอทะเลาะกันนะครับผมจะไม่ยอมนะครับให้ทราบผมจะไม่ยอมเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะมาทะเลาะกันด้วยภาษานะครับโอเคนะขอได้โปรดได้รับทราบของผมไม่จำเป็นจะต้องการปริมาณนะครับต้องการคุณภาพผู้คนที่อยู่ในจออยู่ในบ้านหลังนี้ก็ต้องอยากจะให้มีทุกคนมีคุณภาพคุณภาพทางมิติทางด้านความคิดมิติหลักการใดๆผมอยากจะพัฒนาไปรูปแบบมากกว่านะครับเพราะนั้นจึงไม่มุ่งหวังด้านคุณเรื่องของปริมาณนะครับแต่โอเคเวลานี้ฐานะคุณภาพที่เรามาได้ก็ 20,000 อัพเข้าไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีคุณภาพในการผู้รับการสื่อสารสื่อการฟังที่ดีอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณ thank you very big นะครับสำหรับท่านที่เป็นเมมเบอร์นะครับต้องให้เข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับผมไม่เขียนทุกคนผมไม่ทราบว่าเขียนทุกคนผมไม่คอยจะให้ร้ายแล้วก็ต่อว่าใครอยู่แล้วล่ะกลางๆไปเพลนสบายๆโอเคไหมเอามีบอโทรศัพท์สายตรงใช้เสียงโดยตรงก็โอเคนะต่างประเทศก็ได้นะจำโค้ดแต่อยู่ประเทศเราเองก็แล้วกันนะที่นี่ประเทศไทยโค้ดคือรหัสนำหน้าของเบอร์โทรศัพท์หรือไม่สะดวกก็ผ่านจอนี่มันค่อนข้างถ้าหากว่าต้องสังเกตนะก็คือความแรงของอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมคือบ้านเราทีวีใช้100เมกนะฮะเพราะฉะนั้นก็แรงพอที่จะเป็นเครื่องส่งได้นะครับจุดไหนก็ได้นะส่วนทางทีนี้ในการโต้ตอบกับ two way communication มันทั้งรับทั้งส่งนะฮะใช่นะทางฝ่ายท่านไปที่ตัวท่านก็ต้องมีความแรงขึ้นมาหน่อยนะฮะรับอย่างเดียวเวลาส่งไม่ได้เลยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องใช้แรงสูงขึ้นมาหน่อยนึงเขาเรียกว่าแม็กที่เขาพูดนั่นแหละเขาว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม็กเมกรู้แต่ว่าจ่ายเงินเดือนเรื่องพวกนี้ประมาณ2,000เศษนะฮะต่ออินเทอร์เน็ตนะครับใช้2,000เศษนะแล้วก็ทางด้านมือถือที่ใช้อยู่ก็2,000กว่าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้จ่ายสิ่งนี้ก็ไม่ค่อยไม้เท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีผู้บริการที่จะผู้เห็นผู้เข้าใจในสิ่งนี้ก็ส่งตู้เงินตังผ่านอะไรผ่านตู้ผ่านอะไรทางด้านธนาคารพอประมาณนี้แล้วก็โอเคนะก็น้อมรับอย่าลืมวันที่18นะครับพรุ่งนี้วันที่17พฤษภาคมหยุดนะครับนั่งเกล้าหยุดนะครับเพราะว่าจะได้มีการเตรียมงานยังไม่รู้ว่าแค่ตอนที่พอจะเป็นอาสาสมัครได้ผู้ชายนะครับขอประเภทกล้ามๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะมียกของหนักอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับ2-3ชิ้นโต๊ะที่นี่เขาจะมีสภาพสตรีเพศแม่ก็จะมาช่วยบริการดูแลความสะอาดดูแลความเรียบร้อยทางด้านอุปกรณ์การถวายพระเนนนะครับพระนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้มาช่วยทำความสะอาดกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้เชื่อว่าเต็นท์ก็จะมากางแล้วนะฮะส่วนวันที่18ก็เป็นงานนะครับงานวันที่19ก็รีแลกกันท่านใดที่มาจากต่างประเทศนะครับเห็นบอกว่าบินมาตรงๆเลยก็ยินดีนะคืนวันที่17พรุ่งนี้ก็มาค้างนอนที่นี่ได้นะครับไม่มีปัญหา
พรุ่งนี้เช้าที่18ก็อยู่ในเหตุการณ์ของงานงานนั้นก็คือพิธีการก็คือถวายพระทหารแด่พระสงฆ์นะครับ10รูปนะใครจะเชื่อมโยงในการถวายปัจจงปัจจัยก็เตรียมเอาไว้นะวันนี้ก็พอจะมีหลายท่านหนึ่งนะมาให้ที่นี่ก็เติมกันช่วยกันนิดหน่อยหน่อยหน่อย ส่วนอาหารหวานขาวก็โต๊ะละ200 2,300 บาท โต๊ะจีนนะครับสั่งทั้งหมด20โต๊ะทั้งหมดก็คือหมดนะ ไม่ได้มีการสเปรย์นะครับ หมดคือหมด ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับถ้ามันเหลือทีนี้ไม่หมดเนาะก็เลื่อนมาเป็นตอนเย็นหรืออะไรก็ใส่เข้าไปตามนั้นไม่รู้ว่าผมจะมีเวลากินหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนมากจะไม่ค่อยกินเวลามีงานเวลาเป็นบุคคลที่เป็นแม่งานหรือว่าสั่งงานผมไม่ค่อยจะกินเหมือนกับชาวโลกชาวบ้านเท่าไหร่หรอกถ้าผมทำหน้าที่นั่นจะเป็นอย่างนั้นนานๆทีจะทำหน้าที่เป็นผู้สั่งงานผมไม่ค่อยสั่งงานใครหรอกเพราะผมถือว่าไม่ค่อยสั่งใครให้ทำนู่นนี่นั่นบอกตามตรงนะแต่เวลาเป็นงานเป็นการแล้วก็ต้องขออนุญาตตรงนั้นว่าผมจะเหมือนผีเข้าแบบรู้นะ เป็นทางที่เป็นลีดเดอร์แล้วก็ผมค่อนข้างจะบางผู้คนรับไม่ได้เหมือนกันนะครับ กระจุยกระจายไปหลายรายแล้วไม่ใช่ไหมไปจากลุงหม่องน้อยเกินไปเสร็จงานไม่มีอะไรหรอก แต่จำนวนเนี่ยไม่มีแล้วครับโดยทั่วไปก็จะไม่มีผมจะควบคุมในสิ่งที่ผมควบคุมได้แล้วล่ะนะเอาล่ะก็ขอให้เป็นบรรยากาศที่ดีคำที่18นี่ครับวันนั้นจะรู้อะไรมั่งเท่าที่รู้นะฮะดูมันว่าไม่ทราบคอนเฟิร์มอย่างท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันยังครับยังนะเห็นบอกว่าท่านจะมาร่วมด้วยในวันนั้นนะฮะก็เป็นผู้ที่มีภาพความรู้ได้ในเรื่องดาวที่ค่อนข้างจะโอเคนะดร.บุญทันดอกไทยสงนะครับศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงนะครับข่าวสารมาเพิ่งต้นแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ทราบว่าท่านจะฟรีเดย์หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าฟรีเดย์ก็น่าจะไม่มีปัญหาเหมือนปีที่แล้วท่านก็มาที่นี่นะครับและส่วนทางด้านผู้คนที่เข้ามาในส่วนนี้วันที่18ก็คงจะมีมากหลายตาในส่วนที่โอเคนะเราไว้ฐานที่เข้าใจกันแล้วกันอะไรอีกเนาะผมไม่ได้เชิญใครเป็นบัตรเชิญนะครับบอกซะใครก็มาตามความสำนึกนึกได้ยังไงก็มาตามนั้นนั่นนะก็สรุปไว้เป็นเช่นที่ว่านี้ให้ฟังเบื้องต้นครับเอาละพอเวลาเสร็จงานที่18แล้วก็ขอถือโอกาสพัก1วันที่19ก็คงจะล้ากันเนาะน่าดูนะก็คิดไว้เผื่อไว้เผื่อไว้นะโอเคนะตกลงไม่มีนะคนที่จะให้บริการให้บริการปวดหัวตัวนั้นแปลว่าก็แปลว่าฟังนุ่งออกมาตลอดก็เชื่อว่ารีแลกครับเวลาหายใจน้ำอากาศกลั้นนานนะแล้วก็ฟังไปเรื่อยครับนะน้ำอากาศอ้าปากกลั้นให้มันนานๆฟังไปด้วยหายใจไปด้วยเอ้ยอยู่ไม่หายใจจะกลั้นหายใจไปก่อนนั่นแหละครับเอาสักตังสองตังมันจะนะมันจะได้เองครับท่านทำท่านได้นะครับเรื่องนี้เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับมันจะรู้ว่าเมื่อเวลาอยู่ในหน้าจอของหงอกกำลังแกว่งหัวไปมาอย่างเงี้ยไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ขอให้ฟังทันเอาไว้ก่อนเรื่องอะไรอย่าไปสนใจขอให้ฟังทันเดี๋ยวรู้เองว่าเรื่องอะไรเห็นไหมครับเดี๋ยวเข้าใจเองโอเคนะคลื่นเสียงผมมันเป็นคลื่นเสียงที่มาตรฐานหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ผมรู้ว่ามันเป็นแกนของเสียงแกนของเสียงแกนคอร์ดเป็นแกนของเสียงนะครับหรือว่าเป็นแก่นการของปัญญาประมาณนั้นครับไปหรือเปล่าไม่ทราบจะเกินไปหรือเปล่ารุ่นที่ว่านะนะ อย่าลืมหายใจแล้วกันตกลงไม่มีนะไม่มีผมไปนะเอาให้เวลาครับโทรศัพท์จะเป็นเฟซไลฟ์ก็ให้เวลาสักไม่เกินสัก3นาทีครึ่งอะไรก็เหลือเวลาประมาณสัก3นาทีถึง3ทุ่มถ้าพอควรไม่มีไปไม่มีใครมาขออนุญาตดูหน้าจอสิโอ้ลืมไปมีกี่พระองค์เนาะโทษทีขออนุญาตระหว่างคุณลุงดูหน้าจอขออัปเดตล่าสุดนะครับล่าสุดพระนั่งเกล้านะครับหรือบ้านลุงหงอกสุขภาพหรือบ้านเราดอททีวีเปิดให้การบริการกำจัดอาการเจ็บและปวดผ่านหน้าจอในเวลาทำการปกติที่ลุงหงอกเปิดให้การบริการนะครับตั้งแต่อังคารถึงวันศุกร์นะครับ
อย่างไรก็ตามท่านที่สามารถใช้เทคโนโลยีบนหน้าจอมือถือของท่านได้ก็เพียงแต่แค่เตรียมหูฟังก็มันเป็นแกนของเสียงแกนของเสียงโอเคครับขออภัยครับเตรียมหูฟังให้พร้อมนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์ของท่านให้อยู่ในแนวนอนสุดท้ายก็คือขอให้อยู่ที่ส่วนตัวนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หน้าจอในเวลาวันทำการปกติที่เห็นเฟซไลท์นะครับจะมีหัวข้อเขียนไว้รอท่านเลยนะครับว่ากำจัดอาการเจ็บและปวดผ่านหน้าจอของเฟซไลท์ในแต่ละวันนะครับขอขยายความอธิบายนิดนึงครับคุณอภัยจิตนะครับฟังให้ดี ต้นรายการลุงพูดว่ายิ่งมีความเร็วเท่าใดก็ยิ่งมีความนิ่งมากเท่านั้นโอเคนะตัวนี้ผมหมายความถึงการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณไม่ใช่เรื่องจิตนะครับเป็นการส่งสัญญาณยิ่งมีความถี่เร็วเท่ากับเท่าไรภาพมันยิ่งนิ่งยิ่งสดใสโอเคไหมเสียงก็ครบจำนะฮะตรงนี้จำเพราะว่ามันเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารทางด้านคลื่นและความถี่นะครับยิ่งมีความถี่เร็วเท่าไรนั่นเองครับก็ยังมีความคำว่านิ่งก็แปลว่าค่าภาพมันครับแล้วถ้ามันเร็วจนสุดความเร็วเร็วจนสุดความเร็วนั้นเอาตัวไหนเป็นตัววัดทั่วไปก็มันจะใช้ความเร็วของแสงสุดความเร็วก็คือเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วกำลังพูดถึงหมายถึงถ้าว่าวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งไปหน้าใช้ความเร็วนะครับแต่โดยจิตเนี่ยมันจะย้อนนะย้อนเวลาจิตนี่จะย้อนเวลาหาอดีตนะครับจำหน่อยครับเรื่องจิตจะเป็นอย่างนั้นย้อนเวลาหาอดีตก็ถ้าไปหาจุดเริ่มต้นตัวเซตซีโร่อาการนั่นเองครับเซตซีโร่ตรงนั้นคือเรื่องของจิตมันจะสวนทางกันกับความเข้าใจทางโลกโลกคำว่าความเร็วที่ว่านั้นนะครับมีรถไหนเขาวิ่งถอยหลังนะครับเนื่องมาจากลุงหงอกการวิ่งถอยหลังลุงหงอกโดยการใช้สมาธินะครับแต่นึกถอยหลังผมก็พาให้นึกถอยหลังไปนะครับนึกนำหน้าพวกนี้ทำอะไรจะไปกินข้าวกับใครแล้วก็เลิกคุยกันเลยคนละเรื่องเพราะว่าเดินนำหน้าคือทางโลกถอยหลังคือทางธรรมง่ายนิดเดียวนะครับในการแยกแยะย่อยให้ฟังนะครับจนเกินความเร็วถ้าหากว่าถ้าเป็นสมาธิมันยิ่งถอยหลังไปมันยิ่งช้าลงนะฮะช้าลงมันช้าลงนะยิ่งช้าลงยิ่งช้าลงคำว่าช้าลงจนกระทั่งแหมคำว่าช้าลงมันจุดเริ่มต้นจากความเร็วเท่ากับเท่าไรเนาะแต่วินาทีนี่มันช้าลงมันจะยิ่งข้ามพบข้ามชาติยิ่งถอยหลังมันยิ่งช้าลงยิ่งช้าลงมันยิ่งคมชัดนะทางด้านจิตบอกให้ทราบไว้ส่วนทางด้านทางวิทยาศาสตร์ยิ่งเร็วขึ้นมาเท่าไรยิ่งคมชัดมันจะต่างกันนะฮะสังเกตความต่างกันนิดนึงสำหรับท่านที่อยากจะสนใจใฝ่รู้เรื่องที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น opposite sense คือมันตรงข้ามกับเซนส์ที่เป็นปกติธรรมดาของท่านนะครับจำนิดนึงผมเข้าใจทั้งทางเดินหน้าและถอยหลังอยู่แล้วล่ะจึงเล่าสู่ฟังกันในบรรยากาศอย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็ยังโง่อยู่คิดไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นเช่นไรดีแล้วฮะบุคคลที่โง่ที่สุดในโลกนี้ในจักรวาล นี้ก็แล้วกันนะฮะมีพระนามว่าเจ้าชายยุทธฐานนะครับโง่แสนโง่ที่สุดมีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวคือมันโง่ที่สุดสุดโง่มันก็ฉลาดโอเคไหมครับสุดดีมันก็ชั่วสุดชั่วมันก็ดีสุดดำมันก็ขาวสุดยาวมันก็สั้นนะฮะภาษาผมจะเป็นภาษาสองคำควบกันนะครับเห็นไหมสวัสดีคุณลุงคิดถึงลุงจังเลยอ้าวเราเสียงานเนี่ยคิดถึงที่ท่าไหนนาะอ๋อลุงมานครปฐมขอเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะคนโอเคเข้าใจครับไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะฮะลำพูนเสียงชัดเจนแจ๋วสุขภาพดีขึ้นเลือดลมหมุนเวียนได้ดีลืมพระคุณเลยค่ะขอบคุณมากมีเพื่อนที่ศรีราชากับบางแสนจะมาให้ลุงงอกช่วยนะคะกำลังหาเวลาอยู่ก็ยินดีอย่าลืมว่าติดตามมาให้มันถูกตามวาระที่จัดสรรนะครับอยากจะให้ผ่านID Line นะฮะ 22.7 นะครับมีการนัดหมายในการที่จะ
มากับกันและกันคืออยากจะให้เข้าสู่กระบวนการของการใช้เครื่องมือมือถือมือถอยให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝึกปรือให้มันเป็นนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าต้องใช้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าผมเองก็เชื่อมั่นนะว่าจะเดินทางไปนอกประเทศบ่อยนะครับผมจะไปอยู่กลางทะเลทรายก็นุ่งแกงขาสั้นตัวเดียวอยู่กลางทะเลทรายก็ใช้ถ่ายภาพท่ามาให้ดูนะก็อยู่ไหนก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับนะขอให้ใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่ามันจะขาดการติดต่อกันแหละกันนะครับก็พยายามฝึกปรือไว้มากๆไว้ก่อนนะครับระยะนี้บอกลูกหลานถามลูกหลานครับในการใช้เล่นเฟซเล่น YouTube อะไรต่างๆก็ถามลูกหลานเอานะครับลูกหลานอายุ20 30ปีเขาสบายมากเลยทุกคนเลยฮะก็สามารถแม้แต่ไปเจอข้างทางเนี่ยโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยช่วยคุณยายหน่อยสิติดต่อลุงงอสิ Facebook Face Like เป็นไงลุงงอสุขภาพเท่านั้นเองครับนะเห็นไหมครับนะแล้วจะส่งเป็นใดๆก็ได้ขอให้มีมือถือมือถอยพอที่จะกดปื๊ดแล้วปาดปื๊ดกดปุ๊บลูดปุ๊บปาดปื๊ดปาดปื๊ดปาดเนี่ยนะครับระบบจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับโอเคนะในเรื่องการที่จะบรรจุลุงของสุขภาพบริเวณอยู่ในฝ่ามือท่านครับมันถึงยุคมันครับต้องเข้าใจด้วยนะฮะโอ้จากไต้หวันเหรอคุณธัญลักษณ์นะครับโอ้อุตส่าห์อ่านได้ภาษาไม่วรรณยุกต์อ่านได้ผิดหรือมั่งท่าธัญลักษณ์โอเคผิดก็อย่าว่ากันนะผมเกิดผิดที่ภาษาอังกฤษภาษาต่างด้าวเนี่ยผมเกิดผิดที่ก็ผิดก็อภัยให้หน่อยถูกก็ถือว่าตามน้ำไปก็แล้วกันประมาณนั้นนะอย่าเอาสาระจนเกินไปตรงนั้นแล้วพอเวลาเข้าหมู่การเป็นกาเองหรอกครับเข้าหมู่กาแล้วมันก็เป็นกาเองก็แปลว่าอยู่ในท่ามกลางของชาวประเทศทั้งหมดเดี๋ยวก็พูดได้เองแบบจำนวนนี้ใช่ไหมล่ะส่วนการเขียนเนี่ยโอ้ยใหญ่ผมไม่นำสะกดตัวเขียนเลยหมดยุคแล้วครับพี่นะอ่านก็พอสุรุตุกังไปกันเลยครับเขียนเนี่ยยอมจริงแล้วเรื่องเขียนโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะหน้าจอทั้งหมดนาทีนี้นะสามสามสี่สิบพระองค์ครับก็ยินดีต้อนรับนะส่วน YouTube กี่พระองค์ครับ35ครับผม35รวมกันแล้วก็โอเค7ก็ถือว่า YouTube ไม่น่าจะมีอะไรไหมYouTube เป็นไม่มีอะไรครับแต่ว่าคุณธัญรัตน์ต้องการให้บรรเทาอาการเจ็บกับปวดคุณธัญรัตน์ครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วออกจากหน้าจอหลักซึ่งดูลุงอยู่เนี่ยไปเข้าหน้าจอของการกำจัดอาการครับผ่านหน้าจอครับจะออนไลน์ให้ทันทีออนไลน์ให้แล้วครับsign out ตัวเองออกจากหน้าจอหลักที่ดูลุงออกอยู่ตอนนี้นี่คือช่องหลักนะครับส่วนช่องที่กำจัดอาการจะอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับถอนตัวเองออกมาจากหน้าจอหลักซะไปก็ได้ครับไปไหนล่ะไปหน้าจอของการกำจัดอาการครับลุงหน้าจอที่สองแปลว่ากดออกจากหน้าจอหลักก็คือ sign out ออกจากเหมือนลุงออกออกจากหน้าจอลุงออกลองกดมุมซ้ายบนครับผมเปลี่ยนเครื่องใช่ไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนครับในเครื่องนี้ในหน้าเครื่องในเครื่องเดียวกันเลยแหละครับถอยลุงออกลองก่อนก็ได้ครับมันกดตรงไหนล่ะซ้ายมุมบนครับจะขึ้นกากบาทด้านซ้ายครับผมลองกดที่จอ1ทีจอที่คุณลุงกำลังนั่งอยู่นะเสื้อขาวนั่นแหละครับกดไป1ทีครับนี่ครับผมไม่กดแล้วโอเคครับผมต้องดึงมากลับที่เดิมอีกทีโอเคคุณแก้วตานะฮะคุณแก้วตาคุณทิพย์นะครับกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับคุณมนตรีหน้าจอหลักมากกว่าไปกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับกลับไปที่หน้าจอหลักหน้าจอนี้เป็นหน้าจอของในการกำจัดอาการนะครับคุณมนตรีอยู่ผาสุกกำจัดอาการโดยเฉพาะเฉพาะเลยครับเป็นช่องทางเฉพาะเรื่องของเจ็บและปวดเลยนะครับคุณธัญรัตน์เจอไม่เอ่ยคุณสมบัติก็เข้ามาสังเกตการหรือใครอยากจะซักซ้อมการใช้หน้าจอตอนนี้ก็เชิญนะครับหรือใครมีคำถามก็ส่งเข้ามาได้นะครับเอาล่ะคุณธัญลักษณ์มาแล้วโอเคนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อนะครับสักครู่นะครับ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 หน้าจอนะครับ
นหน้าตอนจัดอ่านเข้าไปที่สองที่สองว่าข้ออ่านตามหัวข้อก็จะเข้าใจนะครับในการใช้อุปกรณ์ที่ท่านที่ถูกงอกอยู่เนี่ยนะครับคือหน้าจอหลักนะครับโอเคไหมครับหน้าจอสำหรับการกำจัดอาการเจ็บและปวดคือหน้าจอที่สองนี้นะครับเพียงแต่ท่านถอนตัวเองนะครับหรือไซน์เอาออกจากหน้าจอหลักแล้วมาเข้าหน้าจอที่สองจะมีหัวข้อรอท่านอยู่นะครับเอาละครับคุณธัญรัตน์ได้เข้ามาแล้วนะทางห้องส่งทางงอกนะครับทางเจ้าหน้าที่จะกดนำคุณธัญรัตน์มาเข้ากล้องสัญญาณก็จะแจ้งเตือนนะครับกระพริบเป็นการเพิ่มตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตของคู่สายหรือคุณธัญรัตน์เป็นสำคัญซึ่งตอนนี้อยู่ไต้หวันก็ขอส่งกำลังใจให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพเอาละครับสัญญาณเน็ตอ่อนครับผมแปลว่าจบข่าวในวันนี้คุณธัญรัตน์นะครับก็ต้องไปหา Wi-Fi ข้างบ้านมีไหม Wi-Fi ฟรีที่ต่างประเทศก็มีอยู่แล้ว Wi-Fi พวกนี้ที่ไหนเขาก็มีกันนะครับก็บริการพวกนี้ส่วนบ้านเราเนี่ยเรื่องของ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตฟรีประจำหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าทั่วถึงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับระยะนี้ไม่ทราบว่าทั่วถึงกันหรือเปล่านะครับพูดถึงกันแล้วก็แรงพอไหมล่ะส่วนมากก็ถูกบริษัทนะฮะถ้าพูดคำต่อไปนี้มันก็ไม่ควรพูดปากผมไม่ควรพูดในสิ่งที่ไม่มันเป็นอัปมงคลนะครับผมก็กักเอาไว้กันนะถ้าคิดต่อไปโอเคนั่นเองนะนะสวัสดีครับเนี่ยเอาก็รอกันก็สแตนบายอยากจะช่วยนะคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งอยู่ต่างด้าวต่างแดนเนี่ยพอเวลามันเจ็บปวดมันจะร้องเพลงไทยก็ไม่มีเพลงไทยให้ร้องสำหรับท่านที่หลงทางเข้ามาในหน้าจอของการกำจัดอาการเนี่ยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าหน้าจอมันมืดหน้าจอไม่มีความสว่างเลยเพราะไม่ใช่ช่องทางหน้าจอหลักนี่แหละครับก็จะไม่เห็นลุงหงอกไม่เห็นอะไรเลยหน้าจอหลักก็คือลุงหงอกกำลังพยักหน้านี่แหละครับเราเรียกว่าหน้าจอหลักนะส่วนการบำบัดอาการจากไข้ได้ป่วยก็เป็นอีกหน้าจอใหม่นะฮะแต่เวลาเข้าสู่จอปุ๊บท่านก็จะเห็นผมหน้าจอหลักก็จะเห็นผมเยียวยารักษาผู้คนอยู่ผ่านจอเพื่อให้รู้ทั้งหมดก็คือเรียนรู้ด้วยกันครับเพราะว่ามันเป็นของที่มันใหม่มากใหม่มากๆเลยครับก็เหมือนกับการเรียนหนังสือเหมือนกันเปลี่ยนวิชาก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ทุกวิชาเหมือนกันครับในลักษณะการเรียนรู้เนาะอยู่ๆมันจะพรวดพลาดมันก็คงจะลำบากมันก็ไม่ใช่คนเนี่ยมันเคยมีสายมนุษย์ที่ไหนเขาก็มีกันนะครับเขาบริการพวกนี้ส่วนบ้านเรามันก็ไม่เคยมีสายมนุษย์หรอกครับแต่ส่วนทางผมเองผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาเล่นกับพวกนี้เพราะว่าผมก็มีมิติในทางด้านความคิดในการทำของผมอีกมิตินึงนะครับ ถ้าผมถอยมาอีกมันก็จะทำให้มิติของผมมันก็จะเบลอมันก็ไม่เกิดประสิทธิผลประมาณนี้ครับก็ขอให้เข้าใจในภาวะของลุงหมอพอสมควรหน่อยนะรู้ทุกเรื่องแต่ทำได้ไม่ทุกเรื่องหรอกครับรู้ทุกอย่างจะทำได้เพียงอย่างเดียวนะครับในหน่วยเวลาจำหน่อยครับรู้ทุกอย่างจริงจะทำได้เพียงหนึ่งอย่างในหนึ่งหน่วยเวลาเช่นว่าหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงมาทางน้องเนี่ยครับวิธีการแก้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วรับสัญญาณไม่ได้หรือสัญญาณอ่อนให้ลองออกจากหน้าจอแล้วเข้ามาใหม่นะครับคุณธัญรัตน์หรือสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วที่นี่ที่ไหนนะครับก็ถอยหลังออกไปนะครับและเข้าไปหน้าจอหลักที่เห็นลุงหงอกนะครับแน่นอนนะครับในอุปกรณ์ของท่านถ้าเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงท่านจะเห็นลุงหงอกแน่นอนนะครับถ้าจอมืดๆท่านไม่ต้องเข้ามานะครับอ๋อผิดในเรื่องหน้าจอขึ้นหรือลงก็ได้ขึ้นลงในลุงหงอกก็จะเห็นครับผมว่ามีหน้าจอเสริมขึ้นมา1ตัวครับผมเพราะว่า Facebook เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยที่คุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้กรุณาเนี่ย1เครื่องสามารถเข้าได้มากกว่า1 ID คำว่า1 ID ตัวนี้คือ ID เดียวกันนี่แหละแต่จะพูดยังไงดีได้หลายก๊อปปี้แล้วกันครับ
ก็ปี1ก็ปี2ก็ปี3ไปเรื่อยๆนี่คือความคิดของมนุษย์นะฮะในการที่จะให้มนุษย์โลกนี้ได้รับความสุขสบายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความคิดที่มันที่เรียกว่าได้คำว่า new innovation นั่นเองครับก็คือนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆมนุษย์ก็ต้องพัฒนากันเนี่ยทุกคนแหละครับชาวนาก็ต้องพัฒนาชาวสวนก็เหมือนกันนะครับแม่ค้าเหมือนกันนะครับคนที่ปรุงอาหารขายก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่ไม่พัฒนานะครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จำด้วยครับส่วนนั้นสัตว์ทั่วไปมันก็เป็นสัตว์ที่ต้องวิวัฒนาการภาษามันต่างกันนิดเดียววิวัฒนาการเน้นภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติอย่างเดียวเป็นดำเนินชีวิตโดยสัญชาตญาณนะครับส่วนมนุษย์นั้นนอกจากจะมีสัญชาตญาณอยู่แล้วนะก็ยังมีการพัฒนาขึ้นไปอีกนี่คือสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ครองโลกก็คือตรงนี้เองนะครับมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในทุกๆจักรวาลนะครับเหมือนท่านเหมือนผมทุกประการนะครับแต่จักรวาลนี้คือระบบสุริยจักรวาลนี้มีมนุษย์อย่างท่านอย่างผมเท่านั้นนะครับดาวพระศุกร์ไม่มีดาวพระเสาร์ไม่มีดาวพุธไม่มีแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะพยายามไปหาในเรื่องของคนที่เขามีเงินเยอะๆก็ค้นคว้าวิจัยไปไม่มีทางไม่มีหรอกครับยืนยัน 100% เกินต่างหากด้วยที่ว่าเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับชวนครับเชิญครับด้วยความเคารพครับคุณลุงเนี่ยที่ผมชูให้ดูนะครับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนี่คือหน้าจอหลักเห็นไหมฮะนี่จะก็จะเห็นคุณลุงนะครับนี่คือหน้าจอมืดนะครับนี่คือเห็นไหมฮะหัวข้อเขาบอกว่าช่องทางคลายทุกข์นะครับกำจัดอาการเจ็บปวดผ่านเฟซไลน์อ๋อเนี่ยแหละครับก็จะสดไปด้วยคู่ขนานเลยเป็นก๊อปปี้นี่คือหน้าจอหลักอ๋อพอเวลาเลื่อนเข้าดูสิเลื่อนขนาดให้ดูนะครับเลื่อนให้ดูเนี่ยครับเลื่อนลงอ๋อมืออ๋อมือข้างเดียวทำงานได้โถแรกแต่เรามันใช้สองมือทุกทีเลยก็ไม่ได้น่าจะไม่ยากนะครับความเข้าใจคือชื่อว่าเข้าใจไม่ว่าอะไรก็ตามทีจะไม่ยากทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจยากทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจร่วมกันนะครับความเข้าใจมันเหมือนสิ่งอื่นใดนะครับทีนี้สำหรับท่านที่เดินทางเข้ามาก็แจ้งด้วยนะครับว่าต้องการให้คุณลงช่วยนะครับเข้ามาแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าอยากให้ช่วยหรือเปล่าผมก็กดไปหาก็ไม่อยากจะกดไปก่อนนะครับคำว่ากดก็คือกดเชิญให้ท่านเข้ามาที่หน้าจอของลุงหงอกนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วเหมือนเข้ามาเซอร์เวย์เส้นทางหรืออยากจะลองอุปกรณ์หรืออยากจะลองความเข้าใจว่าท่านเข้าใจแล้วหรือเปล่าตอนนี้กดมาเพื่อลองอุปกรณ์แล้วก็เซฮัลโหลลุงหงอกสัก2ทีแล้วก็วางก็ได้ครับตามความถนัดจะได้รู้ว่าท่านเข้าใจหรือเปล่านะครับสำหรับท่านที่เดินทางเข้ามาอย่าลืมนะครับว่าอัปเดตล่าสุดนะครับลุงหงอกสุขภาพอนาคตเปิดออนไลน์ในเวลาทำการซึ่งจริงๆแล้วผมก็พยายามจะเปิดให้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่มีอาการเจ็บและปวดขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้นลุงหงอกอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับถ้าหากว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในขณะที่ลุงหงอกทำการตามวันปกติผมก็จะอำนวยความสะดวกให้โดยไม่มีเงื่อนไขนอกจากว่าท่านต้องเตรียมหูฟังนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์ในแนวนอน3ก็คืออยู่กับตัวเองหรืออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะครับถูกต้องครับคนไกลแม่เข้ามาถูกช่องเส้นถูกต้องตามเส้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณธัญลักษณ์นะครับถ้าหากว่าออกมาแล้วเข้าใหม่ลองดูนะครับก็จะรู้นะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมกดมาแล้วกดมาหาท่านแล้วคุณธัญลักษณ์ก็ติดนะครับแล้วขึ้นหน้าจอด้วยแต่ว่าคุณธัญลักษณ์เองอาจจะยังไม่ชินไม่ชำนาญคุณอูเซงนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ของคุณอูเซงถ้าดาวตามนี้คงไม่อัปเดตโปรแกรมนะครับสัญญาณกล้องก็เลยไม่ดิสเพลย์หรือโชว์หน้าจอให้ใช้อุปกรณ์นะครับเอาล่ะคุณตุ๊กตาต้องการลองหรือเปล่าครับเห็นยกนิ้วโป้งลองดูครับคุณตุ๊กตา
มหาทรัพย์สำหรับคุณธัญรัตน์ถ้ายังอยู่นะครับเข้ามาใหม่นะครับจะหาหูฟังก่อนแล้วจะนัดคุณลุงค่ะคุณหน้าเลยนัดทำไมนัดไปไหนครับนัดอย่างไรก็รู้สึกจะเป็นใหม่เนาะยินดีต้อนรับนะฮะคุณฮาน่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูหน้าจอผ่านตาพอที่จำใครใหม่ใครหลังได้ก็ถ้าหากว่าผมไม่ได้ทักทายสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ขอได้โปรดอภัยเพราะเนื่องมาจากว่าผมก็ประเภทไม่ใช่เป็นนักจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงนะครับโอเคคุณตุ๊กตามหาทรัพย์ครับทางผมได้กดเชิญให้คุณตุ๊กตาเข้ามาหน้ากล้องนะครับแต่ว่าสัญญาณตกหล่นนะครับก็คือความแรงของอินเทอร์เน็ตนะครับน่าจะไม่เพียงพอนะครับคนไกลแม่คือพลังขอพลังจากลุงผมขออนุญาตแนะนำว่างับอากาศตามสูตรที่ลุงหงอกได้เข้ารหัสไว้ให้ใครก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกที่ลุ่มลึกเกินกว่าความเข้าใจจากการได้ยินลุงหงอพูดว่าให้งับอากาศนั่นแหละครับคือการนำพาด้วยการเข้ารหัสของลุงเข้าไปแล้วทีนี้จะเช็คได้อย่างไรว่าเข้าแล้วใช่แล้วแน่แล้วคือนึกถึงปุ๊บแล้วขนลุกขนพองนั่นแหละครับว้าว้าวนั่นแหละครับว้าว้าวนั่นแหละครับอีกอันหนึ่งก็อยากจะให้เตรียมพร้อมนอกจากเป็นหูฟังเนาะนะจะฟังก็ใช้หูฟังผมว่ามันไม่ว่าจะอย่างไรคือเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นไม่ทราบนะครับอันที่สองก็เตรียมน้ำไว้ข้างตัวนะฮะดื่มงับไปด้วยอากาศไปด้วยนะฮะเอานะผมจะเริ่มเตรียมตัวออกจากท่านแล้วนะฮะเริ่มต้นก็งับอากาศเลยครับแล้วก็ฟังเสียงผมอย่างเดียวนะครับฟังกว้างกั้นนานๆเท่าที่จะกั้นได านั่นแหละครับเรื่องเสียงต่อไปก็บ้านใครบ้านมันเนาะได้ถ้าเราเท่านั้นนะครับอย่าไปตั้งความหวังเกินเหตุก็จะขอให้เข้าใจสื่อสารได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ขอให้เป็นทุนอะไรกันในแต่ละครั้งแต่ละตอนนะครับเหมือนกับรับทานอาหารเมื่อวานนี้อิ่มเต็มปีเลยเต็มปรีเลยเมื่อวานนี้แต่วันนี้ก็พร่องไปหน่อยนึงประมาณนั้นนะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้สูงนะฮะเวลาที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกันในประมาณ2ทุ่มนี่นะครับถ้าหากว่ารับทานอาหารมาก่อนผมก็ว่าดีนะแต่ถ้าหากว่ายังไม่รับทานอาหารจะดีมากครับนะแต่ผมกินก่อนแน่ๆเพราะว่าผมใช้พลังงานต่อนะครับทำไมผมถึงพูดว่า ผมเคยพูดมานานมากครับพูดต่อไปนี้คือเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินปล่อยความหิวผ่านไปก่อนเจ้าจึงกินเหมือนอธิบายความอย่างนี้ครับเมื่อเวลากินเข้าไปแล้วพลังงานในร่างกายที่สะสมอยู่เดิมแล้วพลังงานที่ว่านั้นต้องถอยหลังมาย่อยอาหารเห็นไหมครับต้องกลับมาย่อยอาหารที่กระเพาะเมื่อย่อยอาหารเรียบร้อยแล้วอาหารก็จะเปลี่ยนสสารเป็นพลังงานได้เข้าไปสู่เซลล์ต่างๆนะเหมือนเดิมนะครับมันเป็นการโยกย้ายกันอยู่อย่างนี้ครับพูดคราวนี้ผมได้มาจากอะไรผมตอบเลยนะครับว่าวันหนึ่งเวลานั้นผมมีกล้วย1หวีน้ํา1ขวดเข้าไปอยู่ในถ้ํา3วัน3คืนก็ได้คําตอบออกมาเห็นไหมครับมันเป็นมิติที่ไม่ได้คิดมาก่อนจะบอกว่าการเตรียมพร้อมมั้ยกล้วย1หวีน้ํา1ขวดผ
ผมว่าไม่ได้เตรียมพร้อมนะมันมีเท่านั้นก็เป็นเท่านั้นก็ไปเท่านั้นพอเวลาเข้าอยู่ในถ้ำแล้วมันออกมาลำบากเข้าลำบากก็เลยจำใจจำยอมเสร็จแล้วผมก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็จนกระทั่งมาถึงวันนี้มาเล่าสู่กันฟังได้หลายย่านได้หลายอย่างนั่นเองครับสิ่งที่ได้มาหลังจากที่บอกว่าอดไม่ใช่อดอาหารแต่มันมีเท่านั้นกินเท่านั้น โอเคไหมครับเออนะเมื่อเจ้าหินเจ้าพังหินเนี่ยอย่างเช่นรู้สึกไม่ใช่จะเข้าไปถึงอะไรรอมฎอนของชาวอิสลามชาวมุสลิมที่ปฏิบัติกันนั้นไม่ใช่เหรอว่าอดอาหารกลางวันนะการอดอาหารกลางวันนี่มันบ่งชี้ถึงอะไรครับมันบอกที่ว่าเมื่อคำว่าไม่มีกินเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงร่างกายเห็นไหมครับไม่ใช่เป็นการทุกข์ทรมานนะฮะเจ้าชายวิชาเนี่ยอดสามเดือนไม่ต้องพูดก็ไม่พูดน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มียิ่งหนักกว่าเป็นเดือนเลยครับตั้ง45 วันนั่นคือเจ้าชายวิชาหนังติดเอ็นแต่กระดูกถึงขั้นนั้นเดียวแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเห็นไหมครับเอาเถอะนะยังดีกว่านะมันจะได้รู้จักความหิวมันเป็นยังไงมันจะได้เห็นใจชาวโลกเขาบ้างนะไอ้คนที่ว่าหิวโหยชอชาวโลกเขาท่านน่ะมันเป็นงั้นนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะบอกเล่า90ประสบการณ์ตรงนั้นกับผู้อื่นเขาได้รับทราบรับฟังกันนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จริงๆจากตัวเรานะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมค่ะอาจารย์ช่วยปรับสมดุลให้หน่อยค่ะดังๆนิดนึงช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้รู้สึกสดชื่นกว่านี้อ่าฮะโอเคให้รู้สึกสดชื่นมากกว่านี้โอเคนะจับประเด็นนี้ให้ได้ดูซิว่าก่อนการอ่อนเพลีย V4 เนี่ยมันเป็นยังไงร่างกายคุณก็ต้องเข้าใจของคุณเองตรงนั้นนะครับSmall Talkพร้อมยังครับได้ใช้Small Talkเปล่าครับโอเคตัวตอบหน่อยฮะเวลาถามตัวตอบหน่อยครับอย่านิ่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคำว่าแอคชั่นจะมันจะเท่ากับรีแอคชั่นนะแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแค่ถามตัวตอบคำเดียวก็ตอบทันทีใดโอเคนะพร้อมนะฟังเสียงหน่อยดีจะเริ่มกรรมการนะครับปากกว้างสูดลมเต็มปอดไปเลยเต็มท้องน้อยไปเลยเต็มท้องใหญ่ไปเลยก็นานๆถ้าตายจะเผาให้มันต้องตายแน่นอนนะครับอยู่แล้วโอเคนะผมกล้าพูดคำอย่างนี้ให้กับทุกคนได้กรุณารับทราบด้วยยังไงมันก็ไม่ตายกลั้นลมหายใจโอเคนะจะตายก็ต่อเมื่อจับหัวกดไปน้ำตายแน่แบบนั้นถามว่า before กับ after รู้สึกว่าเป็นเช่นไรหนึ่งไม่รู้สึกอะไรเลยสองรู้สึกว่าเล็กน้อยเพียงแค่10-20%ได้เล็กน้อยมากนะครับคำเล็กน้อยมากนั้นมีอะไรบกพร่องไหมในส่วนตัวว่าหิวมากเกินไปหรือเปล่าอิ่มเกินไปหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นส่วนที่หนึ่งนะฮะส่วนที่สองมีคำว่า worry คำ worry แปลว่าห่วงใยอะไรอยู่หรือเปล่าผ่านๆมาหรือแม้แต่ปัจจุบันชีวิตประจำวันนั้นมีการห่วงหาอาทรอะไรใครบ้างหรือเปล่าเงี้ยหาอาทรคนอื่นเขามากกว่าเราตัวเราหรือเปล่าก็พยายามแชร์กันนิดนึงตัวเราเองด้วยข้างบ้านด้วยคนรอบข้างบ้างพอแชร์ไปแชร์มาแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่มีอะไรในส่วนตัวไปให้ผู้อื่นเขามากจนเกินไปมันก็เป็นลักษณะเต้อุ้งคว่ำ
อะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจในการแชร์ในการที่มีกับตัวเรานอกตัวเราให้มันเกิดคำว่าบาลานซ์กันด้วยในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเมื่อเวลารู้จักการใช้ชีวิตประจำวันในคำว่าตัวเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอกใครก็ได้ให้มันแชร์กันให้มันอยู่ 50-50 ประมาณนี้มันก็ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นแต่เวลาจะมาใช้พลังงานไอ้ตรงนี้สู่ถึงกันและกันมันจึงจะไม่มีอุปสรรคประมาณนั้นนะครับโอเคอีกรอบนึงครับผม3-2ปั้นทุบหน้าขาตัวเองบ้างนะมันมีคำว่าตึงแต่มันจะมีคำว่าหย่อนตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะทำไปเถอะเป็นลิงเป็นข้างไปเถอะนะครับอยู่คนเดียวทำอะไรก็ทำไปประมาณนั้นครับอย่านั่งตัวแข็งนั่นเองครับให้มันเป็นลักษณะแบบนอร์มอลธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องถึงกับตั้งใจซะทีเดียวหรอกครับแต่ขั้นตอนในการที่อธิบายเมื่อกี้นี้ก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนที่ว่ามาเมื่อกี้นี้ดังนั้นก็รีแลกซ์เอาไว้เป็นตัวอ่อนเบาๆมันจะฟีดเข้าไปโดยเร็วพลังนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับมีท่อเหมือนกับท่อหลอดกาแฟก็แล้วกันสองท่อมันเปิดแปลว่าผู้รับก็ต้องเปิดเหมือนอุปมาว่าใจต้องเปิดนะทางนี้มันถึงจะเข้าได้นะอุปมาว่าเหมือนจะเป็นฝาตุ่มก็ได้ฝาตุ่มมันต้องเปิดนะท่อที่ว่านี่มันส่งน้ำก็ไปในตุ่มจินตนาการไปแบบนั้นเราก็จะได้ในสิ่งที่กำลังนำพาอยู่เวลานี้3-2อีกครั้งหนึ่งครับผมรู้สึกอย่างไรหรือไม่รู้สึกอย่างไรครับอธิบายตามความรู้สึกที่มีอยู่ที่ได้รับหรือไม่ได้รับโอเคประมาณ70%ดังๆครับพูดจาให้โต่งเบาตัวขึ้นประมาณ70%โอเคนะต้องพูดให้เต็มปากเต็มคอพวกนี้เพราะว่ามันจะได้เกิดความมั่นใจในตัวเองนะเพราะความมั่นใจในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากรู้เข้าใจและมั่นใจชำนาญและเชี่ยวชาญประมาณนั้นนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจใน อะไรโปรเซสนี้รู้ไม่ฟังมันก็ไม่รู้ถ้าฟังทันไหมถ้าฟังทันเมื่อวานนี้ฮะตอนเย็นได้อธิบายได้ชัดแจ้งเนี่ยไม่วันไหนก็ไม่รู้นะคำว่าได้ยินกับคำว่าได้ฟังมันคนละความรู้สึกคนละความหมายได้ยินใครก็ไม่รู้ขว้างก้อนหินประตูบ้านนู่นเสียงดังโป๊กนั่นคือได้ยินแต่ถ้าได้ฟังก้อนที่สองตามมาอีกทีนึงนะแล้วก็ที่สามตามมาอีกทีนึงเนี่ยแปลว่ามีการเปรียบเทียบจึงจะรู้จักคำว่าฟังนะครับเพราะฉะนั้นการฟังนี่สำคัญการได้ยินก็คือผ่านหูไปเฉยการได้ฟังนี่ก็ต้องเริ่มต้องสังเกตแล้วเพราะนั้นต้องเป็นคนที่มีคอนเซ็ปต์ที่ดีคือมีสติที่ดีในการฟังนะครับพอเวลาฟังปุ๊บก็แปลว่าฟังทันฟังทันมันก็เข้าพัฒนาไปสู่คำว่าเข้าใจพอเข้าใจแล้วนะฮะมันก็เกิดความมั่นใจในเรื่องการฟังมั่นใจปุ๊บฟังไปบ่อยเอ้ยมั่นใจการฟังจะฟังร้องเจ็ดลุงหอพูดจะร้องจะเป็นร้องรำคำเพลงนู่นนี่นั่นเพราะมันคุ้นเคยกับการฟังจนทั้งเกิดความใจและมั่นใจแล้วต่อไปก็ชำนาญนี่โอ้ฟังจะชำนาญเสียงกระมังตกที่สูงไปขึ้นอยู่ที่ไหนก็ตามทีลุงงออย่างเดียวไหนก็ได้มันจะเก็ททันทีเห็นไหมนี่คือภาษาเสียงมันจะบ่งบอกอัตลักษณ์ตัวตนของบุคคลที่เป็นต้นเสียงได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าความเข้าใจลึกซึ้งจะเกิดความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกกับความฟิเดนในวันก็ต้องต่างกันนะฮะนานาเข้ามั่นใจมากเข้าก็โอ้โห experience เนี่ยโอ้โห
แค่ปล่อยของเสียงมาจากหลังบ้านปึ้งก็รู้ว่าใครเป็นคนตดประมาณนั้นแล้วเอ็กซ์เพิร์ทที่เนี่ยก็มันก็เป็นลำดับขั้นมันนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมครับที่ว่าเนี่ยโอเคค่ะโอ้ยังนิ่งตั้งนานน่ะคิดอะไรอยู่ยังนิ่งตั้งนานน่ะหรือไม่ได้ยินได้ยินแต่ยังไม่กล้าพูดอะไรในสิ่งที่คิดว่ามันถูกมันเหมาะค่ะโอเคจบข่าวเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละแสดงความดีค่ะทุกท่านนะฮะบ้านใครบ้านใครดีกว่ามั่งตอนนี้เนาะพอสมควรแก่เวลามาถึงนาทีนี้ก็พรุ่งนี้จะประกาศว่าชีพชอบเลยเชิญตับแต่ใสนะฮะมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และหรือขอแล้วพอนั่นคือการประกอบอาชีพนะแต่โดยปกติแล้วมนุษย์เรามันต้องมีทรัพย์สินคานของอยู่เงินหนุนใช้และของเก็บขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเอาไว้นะฮะการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงหากจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนทุกรอบที่ล่องหนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามีนอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมทั้งอยู่และเฟสครับผม